มาพบกับน้องคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อล็อกโกอันโดซินีครับผม10ปีแล้วครับพ่อของล็อกโกเป็นคนอิตาเลียนครับแล้วแม่เป็นคนไทยครับผมเป็นไทยอิตาเลียนครับและความที่เขาชอบร็อกสตาร์เขาก็เลยไว้ผมยาวอยากเป็นเหมือน The Beatles หรืออะไรแบบนี้ค่ะจะสังเกตได้เลยว่าล็อกโกทำไมผมยาวนั่นคือมาจากอิทธิพลของเพลงที่เขาชอบด้วย ความฝันของล็อกโกคือเป็นรักษาครับ wow.สำหรับแนวเพลงอื่นๆที่ล็อกโกชอบก็คือสไตล์เพลงเก่าย้อนยุคหรือว่าพวกร็อกแอนด์โรลอะไรแบบนี้ค่ะจะได้อิทธิพลมาจากคุณพ่อผมได้ช็อกโกแลต26ชิ้นครับจากเพื่อนคุณครูที่โรงเรียนก็จะโทรมาบอกว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยล็อกโกได้ช็อกโกแลต26อันแล้วล็อกโกกินไปแค่25แล้วล็อกโกเก็บ1อันไว้เพราะไม่บอกความลับครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะครับแต่แล้วก็ชอบใครแล้วก็ชอบจริงเลยนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ฮอตมากในโรงเรียนใช่สาวๆนี่รุมกันตรึมเลยเดี๋ยวคุณฟังเขาร้องเพลงก่อนคุณดูการแสดงเขาก่อนแล้วคุณจะรีบตามกลับบ้านเลยเอ้าพบกับแล้วก็ค่ะI'm not afraid to die.
คือน้องร็อกโก้ค่ะขอบคุณนางเอกของร็อกโก้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะอู้อ่อนหวานจริงแม่คุณวันนี้เขามั่นใจมากนะคะเพราะว่าสูตรที่เขาใส่เนี่ยเป็นสูตรที่เป็นตัวเก่งของเขาเลยมั่นใจไหมล็อกโก้ครับมั่นใจนะครับอืมเห็นบอกว่าในวันในครั้งแรกที่เจอเนี่ยเขาเจอพี่เบนด้วยหนูเจอพี่เบนไหมลูกแล้วรู้สึกยังไงวันนั้นก็ขนลุกเลยครับพี่เบนน่ากลัวนะครับไม่ใช่ครับแบบล็อกโก้ตกใจมากครับเพราะล็อกโก้ชอบพี่เบนมากเลยครับในฐานะที่พี่เบนเป็นไอดอลของร็อกโก้นะคะหัวหน้าทีมสีฟ้าพี่เบนเชิญค่ะครับก็ถ้าดูโชว์ที่ร็อกโก้ร้องเมื่อสักครู่นี้ก็รู้สึกเลย But I can't ร้องตามด้วยอ่ะ Falling in love with you โหไม่ยากอ่ะไม่ยากเลยพี่บอยล่ะคะมันเคลิ้มไปด้วยครับตะกี้มีท่อน Take my hand นี่เกือบจับมือเบนแล้วไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่แล้วก็เลยดึงมือกลับเคลิ้มใช่ไหมเคลิ้มอินไปกับการร้องเพลงของร็อกโก้อ่ะมาดูต่อไปนะคะหัวหน้าทีมสีชมพูค่ะพี่หนูนาเชิญค่ะหลังจากดูร็อกโก้ร้องแล้วก็รู้สึกร้องไปแล้วนาซ้ำซ้ำก็เขาพูดก่อนอ่ะไม่ได้เลยอ่ะคิดใหม่กันคือล็อกโก้เก่งมากมันไม่ใช่แค่เพลงธรรมดาแต่มันมีการไล่ความรู้สึกของเพลงล็อกโก้ร้องแบบค่อยๆสบายๆพอถึงจุดที่มันขึ้นสูงสุดของเพลงล็อกโก้ร้องเสียงเต็มออกมาและเสียงเต็มของน้องล็อกโก้เนี่ยมีพลังมากต้องถือว่าเก่งมากจริงมีเสียงที่เพราะมากขอบคุณครับแล้วก็แข็งแรงมากด้วยค่ะสุดยอดแต่จากที่เราเห็นไฟนะคะสรุปแล้วคือเคลียร์1ฟังค่ะเคลียร์ฟังผู้ใหญ่1ฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นร็อกโก้ยืนเฉยๆเลยเดี๋ยวเราเขาแย่งชิงเราเองหน้าที่ในการเลือกเป็นหน้าที่ของพี่ๆทั้ง3ทีมเอาล่ะทีนี้ทั้ง3ทีมนะคะเอ้ามือที่คันโยกเลยมือที่คันโยกถ้าพร้อมแล้วระวังสีฟ้าสีฟ้ามือจับสีฟ้า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 ไปไปบอลปล่อยบอลมาแล้วนะคะทีมสีฟ้าและทีมสีชมพูตอนนี้2ทีมนะคะ2ทีมแย่งกันอยู่นะคะมาแล้วค่ะร็อกโก้มาแล้วค่ะมาแล้วสีฟ้าและสีชมพูเชิญบอลลงมาก็ยืนตรงนี้เลยเราก็ยืนตรงกลางได้เลยครับนี่เอาล่ะยังไม่เลือกนะคะเราก็ขาทำไมเป็น2ทีมนี้เดี๋ยวเราให้ขายของหน่อยไหมลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเลือกดีไหมค่อยตัดสินใจอ่ะงั้นเชิญพี่หนูนาค่ะพี่หนูนาก็ทำมาหลายอย่างแล้วเขามีร้องเพลงเล่นละครเวทีหลายสายแล้วนาตูโซเราไม่ได้กอดด้วยจียอนอยากแนะนำตัวบ้างครับอยากแนะนำให้จียอนเดี๋ยวเสร็จจากทางนี้เดี๋ยวให้จะให้พี่จียอนแนะนำตัวด้วยค่ะพี่ก็ทำมาหลายอย่างแล้วถ้าเกิดเราก็สนใจนะคะจะเข้าทีมสีชมพูอย่างมีพี่แทนด้วยพี่แทนค่ะเราก็แบบในฐานะโปรดิวเซอร์เราเห็นนักร้องอย่างเงี้ยเราอยากแบบเรานึกถึงไมเคิลบูเบลเรานึกถึงแบบใช่ไหมเอลวิสบีโธสอะไรอย่างเงี้ยคือแค่แบบเติมนิดเติมหน่อยเนี่ยร็อกโก้จะได้เป็นร็อกโก้ในแบบที่อยากเป็นและเราก็เสริมเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่าดีสำหรับร็อกโก้ไปดูอีกด้วยอะไรเงี้ยค่ะดีเลยอะพี่เบนจะบอกว่าพี่เบนต้องการร็อกโก้มากๆในทีมพี่เบนเพราะว่าพี่เบนต้องการผู้ชายที่โรแมนติกมาทำให้ทีมสีฟ้าเนี่ยมันโรแมนติกแล้วพี่เบนมั่นใจว่าร็อกโก้เนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกที่สุดในรายการตอนนี้เลยจะให้เลือกแล้วนะร็อกโก้ Are you ready? Yes Yes อ้าวพร้อมแล้วร็อกโก้ระวังระวังเล่นให้ดีๆเลือกเลยเลือกเลยเลือกเลย
็อกโก้เหงื่อออกเลยเพราะพี่เบนเขามากอดล็อกโก้เขามาคุยกับล็อกโก้เขาอุ้มล็อกโก้นักร้องนะครับแล้วเขามาทำแบบนี้มันเจ๋งมากสำหรับเพลง Can't Help Falling in Love เนี่ยเป็นเพลงเรียกว่าเป็นเพลงอมตะจากเรียกว่าเป็น King of Rock and Roll ก็คือ Elvis Presley นะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ใช้เปิดในงานแต่งงานมากที่สุดในโลกเพลงหนึ่งเลยอ่ะสำหรับร็อกโก้ที่นำเพลงนี้มาร้องมันสื่อถึงแบบว่าหนุ่มอิตาเลียนที่แบบมีความรักล้นใจจริงๆ